เป็นไงบ้างคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วรัญพัฒน์อรุณฤกษ์นะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่ อรองศาสตราจารย์ดร.วรัญพัฒน์อรุณฤกษ์นะคะค่ะสอนอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับเทคโนโลยีสเต็มเซลล์โกรทแฟกเตอร์เทคโนโลยีนะคะก็เป็นสเต็มเทคโนโลยีที่เอาคุณสมบัติของสเต็มเซลล์นะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของเราศักยภาพสูงสุดณขณะนี้นะคะเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะรู้ว่าเวลาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือเซลล์บกพร่องหรืออวัยวะบกพร่องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโกรทแฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคน์ต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยสารพวกนี้เข้าไปปั๊บมันก็จะเจอเซมเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้วเซมเซลล์เหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นน่ะให้ดีขึ้นอย่างไรสมมุติผิวหน้าเรามันการผลิตเม็ดสีผิดปกติทำให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้ไขตรงนั้นกลไกของเซลล์ตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ลดการสร้างเม็ดสีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะสิวช่วยได้ดีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลล์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะโอลิฟออยล์ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทางด้านคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนคล้อยเริ่มเข้าสู่ภาวะความชราเกิดขึ้นนะคะนี้สเต็มเซลล์เนี่ยก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกพร่องอะไรบ้างนะคะก็จะช่วยสมานแผลได้ด้วยค่ะสเต็มเซลล์อยู่ใต้ผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมุติแขนเราหย่อนคล้อยนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆค่ะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีผลเสียต่ออวัยวะภายในหรืออะไรต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทำให้เซลล์ของร่างกายเซมเซลล์ใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตามศักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่สามารถที่ทำให้เซลล์ของผิวหน้ากลายเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆเลยเพราะมันเป็นแค่โกรทแฟกเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะแฟกเตอร์ในนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็สกัดมาจากมันเป็นของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดอาการข้างเคียงเกิดผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะนั้นเราอาจจะหยุดใช้ไปช่วงนึงนะชัก 2-3 วันแล้วก็ลองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมากค่ะถ้าเราทาเต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้านะอย่างเช่นใบหน้าหรือตามอะไรต่างๆเนี่ยก็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 7-14 วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอมพลีทเลยจริงๆในโปรเซสเนี่ยก็ประมาณ3เดือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ